คุณชื่ออะไรผมชื่อราเชนชื่อเล่นก็ชื่อโกสุยอายุ66ปีแต่เดิมมันอยู่จังหวัดยะลาอำเภอเปตงตอนหลังได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพมา40กว่าปีแล้วคุณอาชีพอะไรเมื่อก่อนก็มีอาชีพค้าขายส่วนตัวมีธุรกิจส่วนตัวค้าขายครับปัจจุบันก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเกษียณแล้วครับค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเนาะเราเกษียณแล้วก็อยู่ไปวันๆมีค่าใช้จ่ายก็นิดๆหน่อยๆแล้วเหนื่อยไหมปกติตอนนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยเนาะอยู่ไปวันมันอยู่แล้วก็นึกอยากจะมาทำธุรกิจมั่งนิดๆหน่อยๆคุณทำเพื่อใครทำไมถึงเป็นตัวแทนเดนิมพลัสเนื่องจากว่าน้องสะพ้ายมาจากต่างจังหวัดมาเอาตัวสินค้าติดตัวมาตัวหนึ่งก็เลยเอามาให้คุณป้าเขากินกินตอนรุ่งเช้าแล้วคุณป้าบอกว่าเออรู้สึกมันดีปวดหัวนี่ระหว่างคิ้วนี่มันโล่งขึ้นผมก็เลยว่าเออมันดีนี่ยะธุรกิจนี้อาหารเสริมนี่ดีก็เลยสนใจทำแล้วได้อะไรบ้างผมขอขอบคุณกรมแอมพิทิปของบริษัทแอมไฟลิตมากมากที่มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้ขอบคุณครับค่าใช้จ่ายเยอะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้คนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจให้ตั้งสติและใจเย็นๆนะครับเพราะชีวิตแต่ละคนมันก็มักมีบททดสอบมาให้ลองกันอยู่เสมอนั่นแหละตายง่ายอยู่ให้ได้สิแน่จริง